สวัสดีค่ะ FC มาชมภาพแห่งความประทับใจของชาวจังหวัดพิจิตรวันที่29มีนาคมพ.ศ. 2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรหน้าที่ทำการจังหวัดพิจิตรตำบลคลองขะเชนอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นความปลาบปลื้มใจของชาวจังหวัดพิจิตรที่ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระเจริญอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ